วันนี้เราอยู่กับ Ernie Ball Music Man นะครับ Eddie Van Halen Signature หนึ่งในกีตาร์ในตำนานที่หายากมากๆและตัวนี้คือสภาพดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ปี1993นะครับซึ่งเป็น Signature ของ Eddie Van Halen ที่ออกกับ Music Man นะครับก่อนที่เขาจะเลิกใช้ไปแล้วไปออก PV ที่เป็นตัว Wolfgang นะครับแล้วก็มาทำแบรนด์ตัวเองในที่สุดนะครับก็คือเป็นหน้าตาแบบซึ่งเป็นส่วนที่เขาออกแบบร่วมกับMusic Man นะครับเชฟก็คล้ายๆ Les Paul ผสมกับ Tele เนาะและเอกลักษณ์ของรุ่นที่เป็น Eddie Van Halen Signature ก็คือตัว Talker จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้ารุ่นที่เป็น Music Man Assist ซึ่งเป็นรุ่นหลังจากที่ Eddie เลิกใช้ไปแล้วแล้ว Music Man ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับตัว Talker เนี่ยจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับสเปคนะครับบอดี้เป็น Bass Wood นะครับคอเป็น Bird Eye Maple นะครับลายสวยๆเนาะในกล้องอาจจะเห็นยากหน่อยนะครับFingerboard ก็เป็น Bird Eye Maple นะครับแล้วก็มีเป็น Figure Maple Top สีเนี่ยเป็น Transparent Purple นะครับเป็นสีม่วงที่แบบได้มองเห็นลายสวยมากๆเลยนะครับ Pickup เป็น Dimaceo Eddie Van Halen นะครับ Dimaceo ก็เลิกทำไปแล้วนะครับหาได้เฉพาะในกีตาร์ Music Man Eddie Van Halen เท่านั้นนะครับเป็น Original Foil Loss นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Original Hard Case แล้วก็มีเอกสารต่างๆให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูนะครับเสียงที่จะให้ฟังเนี่ยผมอัดผ่านแอมป์คอนฟอร์ตโรดเฮาส์30นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปในกล่องอัดเสียงของผมนะครับในกล่องเนี่ยมีแคป Marshall 212เป็นแฮนด์ไวนะครับดอกที่อยู่ในแคปเนี่ยเป็น Silation G12 นะครับและใช้ไมค์ Sennheiser E906 จ่อที่ดอกลำโพงนะครับต่อเข้ามาที่ตัว SSL Big 6ใช้เป็น Channel Strip แล้วก็เป็น Audio Interface ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูครับEddie Ball Music Man EVS ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 159,000 บาทนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามานัดดูของร้องเสียงได้ที่ Peter Choice นะครับเราอยู่ที่ BTS เซกใหม่นะครับสามารถติดต่อผ่าน LINE @petersol หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนจอได้เลยนะครับหายากมากๆอย่าพลาดกันนะครับ